น้องโบครับพี่ออกไปดูให้แล้วแต่พี่ไม่เจอใครสักคนเลยครับโอ้ยมันก็ต้องแอบซุ่มอยู่ไหมทำไมมึงกะเปิดไปปั๊บเจอมันยืนแนะนำตัวเลยวันดีครับพี่ผมเป็นโรคจิตครับนี่อะไรบ้าใช่ครับพี่น้องครับโรคจิตที่ไหนจะยืนรอให้มึงไปกระทืบพี่น้องครับน้องโมรู้ได้ไงครับว่ามันตามมาที่นี่ครับก็ตอนที่โมขับรถออกจากคอนโดนะคะโมเห็นมันขับรถตามมาตลอดเลยจนมาถึงที่นี่เลยค่ะโอ้อันตรายแล้วครับพี่ว่านะครับน้องโมกลับไปคอนโดไม่ได้แล้วครับเอางี้ไปนอนคอนโดพี่ไหมครับพี่น่ากลัวกว่าโรคจิตอีกค่ะเอางี้ไปนอนห้องพี่ต่อไหมล่ะขอบคุณค่ะพี่ต่อนี่ไงน้องมันขอบคุณแล้วนะเว้ยถ้าพี่ปฏิเสธเนี่ยเท่ากับผลักน้องมันน่ะไปเจอโรคจิตแล้วเว้ยเกิดน้องมันโดนโรคจิตข่มขืนขึ้นมามึงรับผิดชอบไหวไหมเนี่ยไปนอนโรงแรมดีกว่าไหมครับโรงแรมน่ากลัวกว่าคอนโดนี่ไม่ได้ดูข่าวเหรอนักท่องเที่ยวเนี่ยไหมมัวแต่เล่นมือถือไม่ดูตาม้าตาเรือเลยเดินผ่านเข้าโรงแรมปั๊บไอ้โรคจิตผักเข้าห้องงมขืนน่ากลัวจะตายจริงค่ะเดี๋ยวนี้น่ากลัวจริงนะคะงั้นก็ไปนอนบ้านเพื่อนสิครับสาลี่ก็ไม่อยู่พอดีเลยอะค่ะเขาไปต่างจังหวัดอะเดี๋ยวนะครับน้องเป็นเพื่อนน้องสาลี่เหรอครับค่ะนี่อย่าบอกนะทิศน้องแกล้งมาชอบพี่เป็นเพราะว่าน้องสาลี่เขาจ้างมาครับทีนี้พี่เข้าใจได้แล้วนะคะว่าทำไมหนูถึงเลิกชอบพี่ชีวิตลูกตายิ้มไอ้ยมเอ้ยโดนหลอกให้รักว่าเจ็บแล้วแต่โดนหลอกให้รักคนอื่นแล้วบอกเลิกเรามันเจ็บยิ่งกว่าอีกครับโอ้โหไม่ไหวแล้วมันเจ็บน้องโมครับช่วยกอดปลอบใจพี่หน่อยครับโอ้โหมาแล้วครับมากูกอดมึงเองกูเคยบอกมึงเลยใช่ไหมกูอยากได้ไอ้อุ่นจากผู้หญิงไม่ใช่จากผู้ชายอะนะครับมากได้แล้วนะไอ้อุ่นจากผู้หญิงอะกูเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมอีป้อมกูไม่ชอบกลิ่นยาหอมจากมึงสักวันหนึ่งกูจะยัดเยียดความเป็นเมียให้มึงโหชิบหายหูหน้าตาจริงจังด้วยนะพี่น้องครับอ่ะตกลงตามนี้นะงั้นก็ไปอยู่คอนโดพี่ต่อแล้วกันนะถือว่าสงสารน้องมันอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ